ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนต่อแผงวงจรนะคะก็คือให้สีเขียวทางไว้นะคะสีเหลืองกับสีแดงกับพริบนะคะค่ะอันแรกนะคะก็คือสีเขียวนะคะไปอยู่ตรง F ตรงนี้นะคะขายาวนะคะก็คือขั้วบวกนะคะขาสั้นก็คือขั้วลบนะคะเราจะเอาขายาวนะคะมาไว้ตรงข้างซ้ายนะคะแล้วก็สีเหลืองนะคะเอามาไว้ประมาณ14นะคะขั้วลบนะคะ15ก็คือขั้วบวกนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็สีแดงนะคะขั้วลบก็จะอยู่ตรง F ฝั่งนี้นะคะขั้วบวกก็จะถัดมานะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาใส่สายจำนะคะเริ่มจากสีเขียวก่อนนะคะเอามาไว้ตรงอันนี้นะคะอยู่ฝั่งขั้วบวกนะคะแล้วก็มาไว้ที่10นะคะของแผงสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะสีเหลืองนะคะก็ทำแบบสีเขียวนะคะเอาไว้ตรงขั้วบวกนะคะแล้วก็มาใส่ตรงลบ9นะคะต่อไปนะคะจะเป็นสีแดงค่ะเอามาไว้ตรงขั้วบวกนะคะแล้วก็เอามาไว้ตรงเลข8นะคะของแผงสีน้ำเงินนะคะจากนั้นนะคะใส่สีน้ำตาลนะคะก็จะอยู่ฝั่งลบตรงนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะมาใส่ตรง GND นะคะแถวที่3นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เอาสายอันนี้นะคะมาใส่ตรงขั้วลบตรงนี้นะคะตอนนี้ก็จะใส่เป็นลบค่ะอันนี้ก็มาใส่ฝั่งลบนะคะอันนี้ก็ใส่ตรงขั้วลบเหมือนเดิมค่ะเอาไปแล้วอันนี้ก็เหมือนกันนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะก็มาต่อสายที่โน้ตบุ๊กของเรานะคะต่อมานะคะเราก็เชื่อมสาย USB กับโน้ตบุ๊กแล้วนะคะแล้วก็มาที่ทูลค่ะแล้วก็มาที่ตรงบอร์ดตรงนี้นะคะอันนี้นะคะเราก็มาเปลี่ยนเป็นคอม5ตรงนี้นะคะก็คือเชื่อมต่อแผงวงจรนะคะจากนั้นนะคะตรงพินโหมดนะคะก็คือประกาศตัวแปรค่ะ10นะคะก็คือสายสีเขียวพินโหมด9ก็คือสายสีเหลืองแล้วก็พินโหมด8ก็คือสายสีแดงตรงนี้นะคะก็คือเป็นโค้ดของมันนะคะ10นะคะ10กับ1นะคะ1ก็คือไฟเปิดนะคะก็คือสายสีเขียวให้เปิดไว้ตลอดเวลาส่วนบรรทัดข้างล่างนะคะก็คือ9กับ1ก็คือให้ไฟเปิดดีเลย์1000ก็คือ1000ก็คือให้ไฟกระพริบ1ครั้งแล้วก็ส่วนบรรทัดข้างล่างคือ9เลข0ก็คือให้ไฟปิดบรรทัดข้างล่างต่อมาก็คือเลข8ก็คือไฟสีแดง1ก็คือเปิดไฟส่วนดีเลย์1000ก็คือ1วิให้ไฟกระพริบ1วินะคะส่วนอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะก็คือ8 0ก็คือให้ไฟปิดค่ะขอบคุณค่ะ